สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ BOY House นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคือเป็นผลงานที่เราออกแบบให้กับลูกค้าไปนะที่แม่โจ้นะวันนี้นะเราจะมาพาท่านผู้ชมซอกทุกมุมว่างานที่เราทำมีอะไรบ้างนะติดตามผมมาครับเข้ามาเลยครับเข้ามาข้างในแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพาท่านผู้ชมมาชมดูว่าผลงานที่เราทำมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจากจุดไหนก่อนดีเอาผนังพาร์ติชันตรงนี้ดีกว่านะฮะผนังพาร์ติชันตรงนี้ก็ผนังพาร์ติชันตรงนี้นะฮะก็จะเป็นผนังที่เราทำการกรุทับกับตัวพวกหน้าต่างพวกบานประตูฟิกนะฮะแล้วกรุขึ้นมาแล้วก็โครงสร้างข้างในเนี่ยจะใช้โครงไม้แล้วก็ปิดทับด้วยมหัศจรรย์10มิลแล้วทำการปิดทับด้วยคอมเมก้าอีกชั้นหนึ่งนะเป็นคอมเมก้าชนิดเงานะแล้วลูกค้าทำการติดตั้งพวกสติ๊กเกอร์อีกทีหนึ่งนะจากซัพพลายเออร์ที่ลูกค้าจัดมานะโซนในห้องนี้นะเราทำการตกแต่งทั้งงานกรุผนังแล้วก็ติดตั้งวอลเปเปอร์บนผนังนะเป็นสีขาวนะลักษณะเป็นลายตะข่ายนะกระเจี๊ยบมันเป็นลายกระต่ายฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเทาๆนะแล้วก็มีบิวอินที่ลูกค้าจัดเอาเข้ามาเองนะตรงโซนพื้นนะฮะตรงโซนพื้นเราจะปูด้วยลามิเนตนะเป็นแบบลามิเนตไวนิลที่เป็นกระเบื้องยาง4มิลนะ 4.5 มิลเข้าลิ้นเป็นชนิดแบบเข้าลิ้นลูกค้าเลือกสีเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้งก็เราจะปูโซนข้างหน้านะแล้วก็จะมีปูตรงโซนนี้นะทางเดินหน้าบิวอินโซนนี้ก็เราจะตกแต่งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งที่เราทำการตกแต่งไปก็คือตรงนี้นะก็คือเราจะทำการกั้นห้องด้วยกระจกเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็กระจกเนี่ยเขียวตัดแสงนะก็จะกั้นห้องขนาดห้องอยู่ประมาณ3.50 × 2.50 นะฮะซึ่งจะกั้นห้องเพื่อจะไว้เป็นเก็บพวกสารเคมีสต็อกถึงสต็อกนะเพื่อจะเอาไว้พรีเซนต์ลูกค้าที่เข้ามาด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าบล็อกอินเข้ามาแล้วมาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางลูกค้าเขาจัดทำโรงงานเครื่องสำอางเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยังไงที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่จะมาจัดจ้างอีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในก็คือข้างในนี้ส่วนข้างในนี้ที่เราทำก็จะมีงานระบบพวกไฟที่จะมีไฟแท็กไลท์สีดำตรงนี้นะฮะไฟแท็กไลท์สีดำตรงนี้แล้วก็จะมีงานกรุผนังตรงนี้นะฮะที่ใช้สแตนเลสเบอร์304ที่ทนสารเคมีตัวโต๊ะด้วยเหมือนกันที่เราจะทำขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเชลฟ์ตรงนี้ซึ่งจะเป็นเชลฟ์ที่วางกล่องที่จะเก็บวัตถุดิบของลูกค้าลักษณะก็จะเป็นโครงเหล็กเป็นเชลโครงเหล็กแล้วก็ชั้นก็จะกรูด้วยไม้แล้วก็เป็นไม้ที่เรากรูด้วยไม้อัดบีเนียนะขึ้นโครงแล้วกรูจะทำอยู่ประมาณ2ชิ้นนะชิ้นหนึ่งก็ด้านนี้จะเป็น5ชั้นด้านนี้จะเป็น4ชั้นนะซึ่งก็ตามสเปคที่ลูกค้าระบุไว้โอเคเดี๋ยวตามมาอีกส่วนหนึ่งจุดต่อมานะครับคุณเป็นจุดที่เราทำการติดตั้งบิวอินไปงานบิวอินตัวนี้นะก็จะเป็นงานบิวอินที่ใช้ไม้อัดวีเนียในการทำนะก็ลูกค้าได้เลือกรายไว้งานบิวอินตัวนี้จะมีจุดที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือตรงเนี้ยเราจะทำการกรุผนังมาแล้วก็ติดด้วยหญ้าเทียมสวยงามนะหญ้าเทียมตัวนี้จะเหมือนจริงมากอันนี้คือหญ้าเทียมแล้วก็ตัวท็อปของงานเฟอร์ตัวนี้จะเป็นท็อปหินแกรนิตอินเดียนะฮะซึ่งเป็นหินแกรนิตที่ถ้าหินแกรนิตอินเดียมันจะมีเม็ดเม็ดนิดนึงถ้าเป็นหินดำอิตาลีมันจะดำสนิทเลยนะครับแล้วก็ภายในตู้ฟิตติ้งด้วยในตู้นี้จะใช้ไม้อัดอินเดียเลยทั้งหมดไม่ได้ใช้ไม้อัดอิตาลีตามปกติที่เราทำเพราะว่าลูกค้าเขาจัดเต็มนะส่วนฟิตติ้งตัวนี้ก็จะเป็นบานพับของเฮเปเล่รุ่นซอฟต์โครสนะค
ือปิดแล้วไม่ดังปั้งนะค่อยๆปิดไปวัสดุอุปกรณ์เราจะใช้แบบอย่างดีนะแล้วก็บิ้วตัวนี้มันจะมีงานเหล็กเข้ามาก็คือเป็นทำเป็นชั้นโชว์นะแล้วก็วางกระจกเพื่อจะวางสินค้าไปโชว์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวไฟที่เราทำขึ้นมาก็คือจะใช้ไฟแท็กไลท์ในการสีดำที่ทำการส่องนะฮะลงมาแล้วก็จะมีดาวไลท์อีกชุดหนึ่งส่องลงมาอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นเวลาวางสินค้าแล้วจะได้ดูโดดเด่นขึ้นนะแล้วก็ตรงกลางก็จะทำการตกแต่งด้วยนาฬิกาแนววินเทจนะฮะขนาด80เซนใหญ่มากแล้วก็สวยงามนะฮะจุดต่อมานะครับจุดต่อมาก็จะเป็นจุดที่เป็นการกรุผนังขึ้นมาหนาประมาณ5เซนเพราะว่าถ้าหนามากเกินไปมันก็จะอาจทำให้พื้นที่ตรงนี้แคบเอาเลยกรุขึ้นมาแค่5เซนโครงสร้างก็เหมือนเดิมโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างไม้แล้วก็ปิดทับด้วยไม้อัดซีเมนต์แล้วก็ปิดทับอีกชั้นหนึ่งด้วยฟอร์เมก้าเขาเรียกว่าฟอร์เมก้าสีดำนะครับไฮกรอสแล้วลูกค้าตกแต่งด้วยโลโก้ของทางร้านนะครับด้วยสแตนเลสทำให้ดูมีมิติแล้วก็สวยงามขึ้นแล้วก็ติดไฟแท็กไลท์เหมือนกันส่องลงมาเพื่อให้ดูโดดเด่นจุดต่อมานะครับก็จะเป็นห้องตกโซนนี้นะก็จะเป็นห้องที่ไว้สำหรับที่จะมีพนักงานมานั่งนะมานั่งทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็อีกอย่างนึงลูกค้าเขาจะไว้จะเป็นพร็อพในการถ่ายรูปด้วย ขอโทษทีครับซึ่งงานนี้เราทำอะไรบ้างก็คือ1จะมีการกรุฝ้าดับออกมาด้วยใช้ไม้อัด OSD นะครับงานตัวนี้จะหนาประมาณ9มิลนะครับกรุขึ้นโครงไม้แล้วกรุด้วย OSD ถ้าเป็นฝ้าดับลงมาแล้วฝ้านี้ก็จะมีการติดไฟก็จะมีทั้งแท็กไลท์แล้วก็จะมีดาวไลท์แล้วก็จะมีไฟโคมไฟห้อยลงมานะจะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเราจะกรุผนังขึ้นมาลักษณะก็จะเป็นกรุขึ้นมาเป็นตัว L นะครับซึ่งลูกค้าก็ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์ให้ดูโดดเด่นสวยงามกรุงานกรุเราก็กรุด้วยโครงไม้เหมือนการปิดทับด้วยไม้อัดยางเราปิดทับด้วยฟอร์เมก้าไฮกรอสนะครับแล้วตรงโซนนี้นะครับตรงโซนนี้เป็นโซนที่ทำการติดตั้งแค่วอลเปเปอร์นะอันนี้ก็จะติดตั้งวอลเปเปอร์ก็จะมีเป็นวอลเปเปอร์ที่สีดำนะครับลายเหมือนสเก็ตยีสวยงามอยู่นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแบ่งโซนกันเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเขาจะเดี๋ยวจะมีบอร์ดที่เป็นบอร์ดไม้อัดอีกชุดหนึ่งที่จะเอามาติดตกแต่งเข้าไปนะซึ่งลูกค้าเดี๋ยวเขาจะจัดเข้ามาอีกทีนึงแล้วเราทำแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทำการทำตู้เพื่อจะเก็บงานตัวตู้โหลดนะบาร์ก็จะเป็นบาร์สอดโค้ดก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวงานที่สำหรับงานที่เราออกแบบแล้วก็ทำการรีโนเวทไปเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะให้เราช่วยในการออกแบบแล้วก็จัดทำเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้บริษัทเราเน้นในการออกแบบแล้วก็ทำตัดออกแบบทำตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ขึ้นไปก่อนนะคืออาจจะมีตั้งไว้ว่าอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่อยากได้สินค้าชนิดอะไรบ้างเราก็จะมานั่งคุยกันตามแบบว่าสมมติแบบนี้ในราคาเนี้ยจะได้แบบนี้นะถ้าลูกค้าอยากได้ดีขึ้นมาอยากจะปรับราคาไปจะอยากได้วัสดุที่ดีขึ้นมาอาจจะปรับราคาขึ้นไปเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะคุยกันได้ง่ายขึ้นมาสำหรับมันจะได้ลงตัวที่ว่างบจะไม่บานปลายมากมายนะฮะยังไงก็ฝากติดตามทีมงาน DIY House ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ